สวัสดีครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับเรากำลังอยู่บนรถตู้นะครับกำลังจะเดินทางไปเตะฟุตบอลการกุศลที่นครราชสีมานะครับวันนี้ก็จะมาเก่งก่อนเกมกันแบบว่าบนรถตู้นิดนึงนะฮะก็หลังจากที่เราได้ดูกันไปนะฮะทั้งแฟนเชลซีแฟนอาร์เซนอลแฟนแมนซิตี้แฟนรวมถึงแฟนลิเวอร์พูลนะฮะก็สุขสมหวังกันไปกับ3แต้มที่ได้ก็จะมีทั้งประเด็นดราม่าต่างๆมากมายนะครับอ่ะมาถึงวันนี้นะครับก็จะมีหนึ่งคู่ตอน6 โมงครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็3 ทุ่มนี่ประมาณ5 คู่แล้วก็5 ทุ่มครึ่ง1 คู่ล้วนแล้วแต่เป็นทีมใหญ่นะหัวค่ำกับรอบดึกนะฮะหนูก็เราจะมาเก่งก่อนเกมวันนี้เราจะมาเก่งก่อนเกมกันนะครับที่น่าสนใจหนูว่ามันก็มีน่าติดตามมันมีคริสตัลพาเลซนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับครั้งเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนนะครับจะบอกว่าคริสตัลพาเลซเนี่ยเป็นอีก1 ทีมนะที่เป็นของแถลงสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะคือจำได้ไหมว่าเคยจำได้ติดตาเลยว่าจังหวะสุดท้ายที่แบบคริสตัลพาเลซมาได้จุดโทษฟิลโฟเดนนะฮะไม่รู้จำไม่ได้ว่าเตะขาใครจะเสียจุดโทษนะครับก็เคยทำแสบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาพอสมควรแต่วันเนี้ยมองว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนานาเข้าใจว่าคริสตัลพาเลซอาจจะเป็นของแสลงสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าชั่วโมงเนี้ยมันเริ่มเข้าแก๊ปแล้วมันเริ่มเข้าคลอสของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วไปแบบไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบุกมาคว้า3 แต้มที่บ้านของคริสตัลพาเลซนี่ครับแฟนสเปอร์ครับผม สำหรับมวยวันนี้นะไปแล้วจบไปแล้วนะฮะนี่แฟนสเปอร์นะครับก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะก็บอกแฟนสเปอร์ไม่ต้องพูดอ่ะก็ผลงานไม่มีเหี้ยอะไรเลยถ้าจะให้หนูฟันธงก็คือน่าจะเป็น3 แต้มของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ก็คือตอนเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้มันทุกขุมกำลังอ่ะพร้อมนะฮะพร้อมสับสำหรับใช้งานนะครับก็คาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกไปมี3 แต้มนะครับบุกชนะคริสตัลพาเลซได้นะครับคริสตัลพาเลซของปู่ลอยนะฮะน่าจะเอาไม่อยู่ทีนี้มาถึง5 คู่นะครับตอน3 ทุ่มนะครับ5 คู่นี่เบอร์อะไรกันบ้างนะฮะ5 คู่ก็มี39หนูใส่38นะฮะอะไรไม่ใช่รองเท้าโอ้ตายแล้วกูจะเก่งก่อนเกมต้องมานั่งตบบุก5 คู่นะครับแอสตันวิลล่ากับเบนฟอร์ดนะครับด้วยสถานการณ์ที่แอสตันวิลล่าเพิ่งชนะมาแล้วในบ้านเนี่ยเริ่มกลับมาเก่งแล้วนะครับเราจะไปกันแบบฉับไวนะฮะเดี๋ยวมันสะเทือนนะฮะขออนุญาตถือแล้วกันนะครับมีรถตู้เรามี2 คันนะครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นนักแสดงอีกกลุ่มหนึ่งถือก็สะเทือนฮะวางดีกว่าไม่ถือดีกว่าถือมันยังให้ผมมีคอเบนฟอร์ดให้หน่อยได้ไหมเบนฟอร์ดโอเคเบนฟอร์ดกับแอสตันวิลล่าเบนฟอร์ดไปเยือนนะคือเบนฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยอดในมอเตอร์โชว์อ่ะเขามาแรงนะฟอร์ดแรปเตอร์เนี่ยคนเล่นเยอะเลยชุดแต่งดีนะมี4 วิวได้ด้วยแดกกาแฟไปพี่แดกกาแฟไป ไม่ได้เฮียเลยพี่ว่า นะฮะก็แอสตันวิลล่ากับเบนฟอร์ดนะครับสถิติผลงาน5 นัดหลังสุดนะครับเบนฟอร์ดยังไม่ชนะใครเสมอ3 แพ้ 2นะครับส่วนแอสตันวิลล่าก็ล่าสุดก็แอสตันไปแพ้ไปแม่งสีสเปอร์อยู่โดนไปแต่แม่งโดนยากอะไรแบบเนี้ยแอสตันวิลล่าก็โดนสเปอร์ว่ะโดนแมนซิตี้ไป4-1นะแต่ว่าอันนั้นในไปเยือนอันนี้กลับมาในเก่งหนูคาดว่าวิลล่าน่าจะ3 แต้มนะครับเบนฟอร์ดแผ่วแล้วอย่างเร็วคือเสมอแต่คู่เนี้ยไม่น่าเสมอว่ะหนูว่าไม่มีประตูเสมอเลยวิลล่า3 แต้มเท่านั้นนะฮะอีกคู่เนี่ยคู่เนี้ยมันนะครับเอ เวอร์ตันเจอกับเบอร์ลี่นะฮะศึกหนีตกชั้นอันดับ16กับอันดับ19นะครับคือเอเวอร์ตันเนี่ยโอเคแน่นอนยังอยู่อันดับ16แต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนานาไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากว่ายังไงก็แล้วแต่เอเวอร์ตันเล่นในบ้านวันนี้ท้ายหนูฟันธงหนูคิดว่าเบอร์ลี่นะครับจะบุกมามีแต้มที่บ้านแอตตันวิลล่ามีแต้มที่เอเวอร์ตันเซอร์ไพรส์เหรอหนูฟันธงว่าการเล่นบอลแบบเบอร์ลี่เนี่ยหนูบอกเลยว่าถ้าเจอทีมในระดับเดียวกันเนี่ยพี่ว่าแม่งตั้งความปันผลได้นะมันเคยต่อกรกับแมนตี้แบบว่าแมนตี้เกือบทำอะไรไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการทำบอลแบบแวงตองกอบนีคือมันเหมือนมันถอดสไตล์ของเป๊ปกูเดียร่ามานะการต่อบอลตั้นต่อบอลอะไรเงี้ยแก้เพลสแต่ด้วยศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยอย่างว่าแหละพอมาเจอกับทีมใหญ่ที่ผู้เล่นเหนือกว่าเนี่ยมันก็อาจจะตู้ไม่ได้แต่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยแผ่วเลยนะเอเวอร์ตันแผ่วมากเยอะเลยคือคู่นี้นะฮะฟันธงว่าเบอร์ลี่จะบุกไปมีแต้มที่บ้านเอเวอร์ตันครับก็ต้องกราบขอทานไปอีกครั้งวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับอ่ะมาอีกคู่หนึ่งฟูลแลมกับนิวคาสเซิลนะครับอันนี้ก็3 วันดี 4 วันไข้นะครับล่าสุดนะฮะฟูลแลมบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์เอาดื้อหลังจากที่ฟอร์มดีมาเพิ่งชนะเสมอเชฟฟิลด์มาชนะสเปอร์มาอยู่ๆมึงก็บุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์3-1ล่าสุดเอเวอร์ตันก็ดีนะฮะบุกไปเสมอนิวคาสเซิล1-1มึงพูดถึงนิวคาสเซิลอยู่นะใช่อย่างที่บอกเอเวอร์ตันก็ล่าสุดเอเวอร์ตันบุกไปเสมอนิวคาสเซิลคือนิวคาสเซิลแบบเล่นในบ้านน่ะหนูฟันธงด้วยว่านิวคาสเซิลน่าจะ3 แต้มนิวอ่ะในเซนเจปาร์คพี่ต้นน่ะดีมากตอนนี้แปลกหลุดไปแบบหลุดเฉยเลยวันนี้ก็เป็นบ้านฟูลแลมนะฮะนิวมาเยือนหน้าคมนะแต่หลังรั่วใช่อีซงอีซานนี่อย่างดีเลยหน้าคมหลังทื่อหลังแบบเละเลยอ่ะก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ขอฟันธงว่ายิงได้กันทั้ง2 ทีมนะครับค่อนข้างที่จะยิงได้สูงด้วยนะฮะตะกอนน่าจะสูงนี่คือข้ามคานใช่ไหมใช่ก็คือข้ามคานไปหรือไม่ก็ไปอัศจรรย์สกอร์สูงโอเคก็ใส่ไปสกอร์สูง2-2อะไรเงี้ยไม่ได้ให้ใส่ไม่ต้องใส่นี่คือการคาดเดาใส่ทำไมเราไม่ต้องใส่นะฮะน่าจะถ้าจะมีทีมชนะนะระหว่างฟูลแลมกับนิวคาสเซิลนะครับหนูยังเชื่อมั่นว่าเจ้าบ้านฟูลแลมเป็นผู้ชนะนะครับต่อไปลูตันกับบอร์นมัธโอ้โหลูตันนี่มึงวิเคราะห์คู่ไหนเป็นคู่ไหนกันบ้างเนี่ยหมูกัดกันทุกคู่ก็มันมีทุกคู่เราก็บอร์นมัธกับลูตันนะครับลูตันเหมือนจะดีนะแต่วันนี้เจ้าบ้านนะครับคือลูตันทีมมาเยือนคือบอร์นมัธ5 นัดหลังตูดบอร์นมัธชนะ4 เสมอ 1ละช่วยลูตันแพ้3 เสมอ 2ชนะอะไรบ้างอ่ะมีไหมใครไอ้บอร์นมัธอ่ะบอร์นมัธชนะคริสตัลพาเลซชนะเอเวอร์ตันชนะลูตันแต่ในบอลถ้วยนะแล้วก็เสมอกับเชฟฟิลด์ชนะเบอร์ลี่คือเจอตึกท้ายตารางด้วยกันบอร์นมัธน่าจะเอาอยู่นะครับก็คู่นี้ฟันธงว่าย้ำแขนยิงกันเยอะแล้วก็ย้ำแขนยิงกันเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าพอบอลท้ายตารางกับพี่ว่าสุดท้ายแล้วคือใส่เต็มหมดมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วยิ่งเจอกับฟุตบอลในระดับเดียวกันด้วยไม่ได้เหนือกว่ากันมากมันต้องใส่อ่ะมันต้องเอาถ้าคุณไม่เอาแต้มจากทีมเดียวกันคุณจะเอาแต้มจากใครล่ะอันนี้ฟันว่าทีมเยือนได้เหรอทีมเยือนได้นะหนูมองว่าวันเนี้ยลูตันเปิดบ้านรับการมาเยือนกับบอร์นมัธยิงกันเยอะแต่ถ้าจะมีผู้ชนะหนูให้บอร์นมัธนะครับมาถึงอีก1 คู่นะครับช่วง3 ทุ่มนะครับวูฟแฮมตันหมาป่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสต์แฮมเวสต์แฮมหมาป่าเนี่ยกระท่อแท่นมา2 นัด 3 นัดแล้วหนูเชื่อว่านัดเนี้ยเล่นในบ้านจะต้องกลับมาเวสต์แฮมอยู่อันดับ7นะครับวูฟแฮมตันอยู่อันดับ107 กับ 10นะแต่ก็คือมันเป็นใกล้เคียงมันใกล้เคียงอ่ะคู่นี้หนูว่าวูฟน่าจะเก่งในบ้าน นะฮะบ้านใครวะเนี่ยใจเดียวกับผมบ้านวูฟนะฮะวูฟน่าจะเก่งในบ้านฟันธงว่าวูฟไม่แพ้นะครับอย่างน้อยเสมอนะครับอ่ะคู่ต่อไปสุดท้ายละสุดท้ายของค่ำคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์อีก2คู่แต่เนี้ย5 ทุ่มครึ่งนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยเพราะว่าไบรตันนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเละอ๋ออาร์เซนอลเละโอ้โหไบรตันช่วงนี้ก็แผ่วคือช่วงแรกๆมาโหดมากมาดีแล้วตอนนี้มิโตมะอะไรก็ไม่ได้ลงด้วยแบบหนักเลยมิโตโมะนั่นเจ็บอ๋อมิโตมะฮะอ๋อมิโตมะโมนั่นคืออีกสายหนึ่งอ๋อโอเคโอเคคือตอนนี้อาร์เซนอลแบบทุกนัดเล่นละเอียดมากอาร์เตต้าทำทีมาแบบโคตรโหดถูกแล้วก็ประสบการณ์จากฤดูกาลที่แล้วเลยพี่ว่ามันก็กลายเป็นแบบว่าฤดูกาลนี้ก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีแรงฮึกเหิมแล้วก็กลับมาด้วยพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งแบบนี้ผมฟันธงเลยนะส่วนตัวนะผมว่าแบบนี้เกิน10 ลูกเพราะว่าในสนามเนี่ยทุกมุมเลยผมเห็นเวลาบอลออกปุ๊บเขาจะมีบอลลูกใหม่เข้ามาปุ๊บทุกมุมเลยเกิน10 ลูกแน่นอนผมลองนับดูละน่าจะประมาณ15 ลูกแดกกาแฟไป เขาพูดถึงสกอร์ไม่ได้บอลในสนามครับผมหลายๆคนหลายๆคนคิดว่าถ้าอาร์เซนอลจะสะดุดน่าจะสะดุดกับนัดที่จะไปเยือนไบรตันหลายคนคิดอย่างนี้ใช่เพราะว่าไบรตันก็เป็นบอลระบบแต่อย่างที่พ่อพี่ภาคบอกว่าตัวผู้เล่นมันขาดเยอะหลังๆหลุดขาดเยอะด้วยพี่มิโตมาก็ไม่ได้อยู่แล้วที่สำคัญคืออาร์เซนอลเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งพักตัวจริงไว้หมดเลยดีคนละคนดีแค่ไลท์พักเจตงเจตุสคือเอาพวกตัวสำรองที่เคยไปเล่นอ่ะซาก้าก็ไม่มีชื่อแต่ซาก้ามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเขามีบาดเจ็บแต่คือบอกเลยว่านัดที่แล้วเนี่ยเจอกับกุ๊บกริบมานะฮะ2-0กับลูตันก็แบบนี้น่าจะเต็มละแบบนี้มาเต็มตูบเรื่องที่สำคัญคือไปเยือนไบรตันแต่หนูมองว่าด้วยผู้เล่นของไบรตันก็กับการทำเกมที่เขาก็ไม่กลัวไงเดชบี้เขาต่อบอลเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สนุกถ้าเปิดสู้ผมว่าเละก็วัดกันต้องเล่นสวนใช่แต่ถ้าเปิดสู้ผมว่าเละไม่รู้หนูว่าก็ถ้าหนูเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องแช่งอ่ะก็ตามนั้นก็พูดตรงๆกันนะหนูฟันธงว่าแต่ถ้าให้ฟันธงเนี่ยหนูว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกไปเบียดได้น่าจะบุกไปเบียด3 แต้มได้แต่ถ้าพูดถึงในนามลิเวอร์พูลก็คืออาร์เซนอลสะดุดนะฮะเสมอไบรตันไป1-1จบพูดเลยตั้งแต่ปกติวิเคราะห์มาตั้งแต่คู่แรกถึงคู่เนี้ยถูกผมพูดเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้คือถูกเลยถูกสักคู่ไหมถูกไม่เราฟันธงไว้เป็นสถิติตัวเองไงว่าเฮ้ยเราอยากรู้และอยากให้อาร์เซนอลสะดุดเข้าใจว่าเป็นคู่แข่งสุดอันตรายมากตอนนี้ถ้าฟันธงตามสถานการณ์แบบว่าไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะถือว่าอาร์เซนอลก็ต้องเบียดชนะบอกเลยว่ายากน่าจะชนะได้ก็ไม่เบียดด้วยแมตช์นี้ผมก็ไม่เบียดนอนเอาเต็ม3 ขึ้นผมพูดเลย3 ลูกขึ้นเหรอ3 ขึ้นถ้าไม่ถึง3 ลูกไปเผาบ้านภาพพวกนะน้ำลายข้าวเช่าคนละมุกโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็อาจจะอยู่นอกสถานที่นะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แดงเดือดนะฮะเจอกันแล้วก็พรุ่งนี้แดงเดือดเอาอีกแล้วผมเบื่อแดงเดือดแล้วเฟซบุ๊กกูไม่มีอะไรอ่านเลยทำไมมีแต่อะไรไม่รู้ผีเดี๋ยวหกเชี่ยกันใส่ไม่หมดโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับคืนนี้ไม่แน่ดึกๆเจอกันเด้อบุยเรียกเดือดอยู่หนูเด้อเบื่อ